โอเคทุกท่านวันนี้เราก็มาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะกับคำว่า Hill Trophy นะครับผมนะในนี้ก็ผมก็มาลุ้นมาหลายรอบหลายครั้งนะครับก็อาตันตินครับตอนแรกว่าหวังว่าจะได้สักครั้งหนึ่งนะครับผมก็นะครับก็วันนี้ก็คงไม่หวังพึ่งโชคชะตามากเท่าไหร่นะครับก็คือชินแล้วนะครับสำหรับ Hill Trophy นะครับผมต้องมันมีหลายอย่างอยู่ในนี้นะครับย้ำว่าหลายอย่างมากนะครับมันมีทั้งแบบที่ว่าเป็นรถแล้วก็เป็นรถเช่าเห็น ทั้งแบบว่าได้เลยกับแบบต้องเช่านะครับแล้วก็ Golden Eagle 100แล้วก็ Silver แล้วที่เหลือคือเป็นพวก Waker ธรรมดา Officer Rookie Commander นะครับผมนะครับโอเคมากดลุ้นกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหไปแล้วสีฟ้าสีฟ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้ววีเกอร์โอ้โหคอมเพนเดอร์ด้วยโคตรยากละมึงเนี่ยครับก็คือมันยากแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าคุณทำได้จริงๆนะครับแล้วมันมีสเตจถึง25สเตจคุณจะได้1,500ก็ได้อีเกิลแต่ว่ามันทำยากจริงๆนะครับนอกจากว่าคุณต้องฆ่าศัตรูได้แล้วนะครับคุณต้องชนะในแมตช์นั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณชนะแล้วก็ปล่อยไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับไม่นะครับผมบอกไว้ก่อนยากทำยากเหมือนกันปล่อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราจะมาเล่นเครื่องบินที่เรียกว่า J2M2 นะครับผมทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับจักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองนะเป็นเครื่องบินขับไล่ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมเป็นเครื่องบินรุ่นหลังซีโร่นะครับผม A6M แต่ว่าถามว่าเนี้ยมันเป็นญาติกับ A6M หรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นญาติแบบใกล้ๆมากๆนะครับมันเหมือนเป็นน้องด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าคนออกแบบเป็นคนเดียวกันกับคนที่ออกแบบซีโร่นะครับผมโอเคนะอันก็สำหรับเรื่องข้อมูลของมันนะครับ J2M2 Raiden นะครับผมแรง2 Battle Rating 3.3 นะครับมีปืนกลใหญ่20มม.มี2กระบอกนะครับผมแล้วก็มี 7.7 มม.อีก2กระบอกทั้งหมดมี4กระบอกนะครับในทั้งเครื่องนี้แม็กสปีดอยู่ที่687กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูง 5,500 เมตรสามารถอยู่ได้ถึง1สามารถบินขึ้นได้ถึง11,500เมตรนะครับแล้วก็การวนกลับ 17.9 วินาทีนะครับแล้วก็อัตราการตายดับขึ้นไป 27.1 เมตรต่อวินาทีนะครับระยะเทคออฟนะครับอยู่ที่300เมตรนะครับผมนะมันไม่ใช่เป็นnaval fighter นะครับผมมันคือ fighter ธรรมดานะครับเห็นมีคนถามมีคนรีเควสมาว่าเห็นมีคนรีเควส A6M2 นะครับไม่ทราบว่าเป็น A6M2 รุ่นไหนนะครับเพราะว่ามันมี3รุ่นนะครับ A6M2N A6M2 MOS 11แล้วก็ A6M2 ธรรมดานะครับไม่ทราบว่าอันไหนนะครับผมถ้าเป็น A6M2 นี่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับA6M2 ธรรมดานะครับแต่ถ้าอย่างอื่นเนี้ยโอเคได้อยู่นะครับผมกรุณาช่วยมาตอบด้วยนะครับโอเคไปด้วยกันเลยนะครับสำหรับไอ้บ้านี่ครับผมก็รีเสิร์ชมันก็ค่อนข้างจะเกือบเต็มแล้วเลยให้โคเวอร์นะครับมันสามารถใส่ระเบิดได้ด้วยนะครับ2ลูกแต่ว่าผมไม่อยากใส่อ่ะใส่แล้วมันหนักมากอ่ะเอาไว้ใช้สำหรับตอนเจอพวกรถถังที่เป็นภารกิจที่ต้องทำลายรถถังแล้วกันรถถังกลางอะไรถึงนี้นะครับไอ้บ้านี่ผมรู้สึกว่าทำมาหลายรอบแล้วนะครับเหนื่อยเหมือนกันโคตรเหนื่อยเลยคือว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าเป็นโหมดเครื่องบินเป็นโหมดเครื่องบินที่ผมไม่ถนัดจริงๆนะครับมันเลยใช้เวลานานมากเนี่ยประมาณ 4-5 วันแล้วเนี่ยแล้วก็แต่ละวันนี้ก็แคนเซิลหมดเลยคือมันไม่สนุกอะเอาตามจริงนะก็หวังว่าในตานี้ผมก็จะพยายามมาเล่นให้สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับดูด้านในนะครับนี่โอ้โหรายละเอียดยิบย่อยนะครับเลื่อนลงเลื่อนหน้าอันนี้นี่มีด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมป้าโอ้ชิมหายอยู่สั้นแนวหน้าเลยชิมหายแล้วไปดีกว่าโอ้ยไอ้ลำอื่นๆนี้ Hurricane MK4 ด้วย Mark 4โอเคฐานเราอยู่ตรงนี้นะครับจำไว้เดี๋ยวยังไงผมว่าพวกเราเนี่ยไฟเตอร์เนี้ยมันตายง่ายนะครับแล้วไอ้หมดเครื่องบินเนี้ยมันไม่เหมือนพวกรถถังเลย
อายุถามมันแค่ใช้แบบว่าใช้เทคนิคใช้มุมใช้นู่นใช้นี่อะไรถึงนี้นะแต่เนี่ยมันต้องใช้ลีลา คือมันยากเหมือนกันนะครับผมเลยบอกว่าไม่ถนัดทางเครื่องบินแบบจริงจริงจังชิมหายรถเอ้ยรถคอนโทรลชิมหายแล้วโอ้ลืมไปแล้วลืมไปเรายังอัพไอ้บ้านนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะหาให้ท่านถ้ามึงพุ่งลงไปตรงนั้นแล้วมึงตายอ่ะไม่พังยากจังวะโอ้โหมันน่าจะพังแล้วน่ะสภาพแบบนั้นไม่น่าจะรอดแล้วนะไลฟ์แฟลปเหรอซัฟเฟอร์เดเมจสภาพแบบนั้นไม่น่าจะรอดแล้วนะโอ้ยตอนนี้ช่างแม่งละกูไม่สนใจแล้วจะมีคนไทยแถวนี้หรือเปล่านะรู้สึกจะมี2ตัวที่ตามผมมาอยู่เอาเรียบร้อยไปตัวนึงผมว่าเราไปหาเพื่อนดีกว่าอยู่กับเพื่อนกับฝูงไปดีกว่านั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนกูหายหมดปะชิบหายละเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยช่วยด้วยSomebody help me เปิดไฟเอ้ยเปิดควันเพื่อนกูหมดป่ะเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกูหายหมดป่ะมาละพวกเรามาละ Somebody help meมันโดนอ่ะคุณเห็นใช่ไหมล่ะว่ามันโดนอ่ะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอไอ้บ้านนี่มันเครื่องบินแรงไหนวะเอาพังซะงั้นเกิดอะไรขึ้นวะป้าไปหาไทฟูนดีกว่าไทฟูนยังพอเราอยู่แรงดีกว่าเราอยู่นิดนึงหาไทฟูนไต้ฝุ่นครับไต้ฝุ่นโหแล้วต้องวิ่งไล่ตามมันเนี่ยนะโอ้ผิดทางพังไปแล้วอะไรวะไม่ได้ตรงไม่ได้แอซิดอะไรเลยหรอวะว่าแต่อะไรเป็นรูอยู่ข้างล่างข้างๆกูวะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยอะไรเป็นรูอยู่เนื้อไอ้อุ้ยเฉียดเฉียดตายมีคนไทยไม่บอไม่มีมั้งน่าจะไม่มีรู้จักชื่อแล้วน่าจะไม่มีโอ้ยไอ้บ้านแม่งโคตรเท่เลยแม่งอยู่ในกันนี่วะมีคิสี่ห้าด้วยตึดเห็นมีคนบอกว่าให้พี่ลองกลับไปเล่นไอเกมWorld of Tanks ผมบอกแล้วครับว่านี่ผมไม่เล่นมันมานานมากนะครับแต่เท่าที่ผมจำได้นะรู้สึกว่าผมได้รถถังอะไรวะไอที่มันเป็นที่มันก่อนไทเกอร์นะครับของเกมนั้นน่ะจำไม่ได้ละชื่ออะไรแต่ MG ก็กลัวใกล้จะหมดแล้วเนี่ยชิปหองแล้วโอ้ยชิปหองแล้วแม่งมาเล็งปุ้ยวะอ
จริงปะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเราโดนตามอยู่ดีวะโอ้โหโหเทว่ะเทโคตรอึดเลยมาไอ้กูจะเทกับมึงละโอ้ได้แล้วแทนพวกเรามันเก่งจังวะผมว่าเราน่าจะไปลงไปซ่อมหน่อยดีกว่าแต่สภาพแล้วไม่น่าจะไหวแล้วก็แลนดิ้งโอเคครับลงแล้วนะลงแล้วนะไม่มีใครมายุ่งกับกูนะชิบหายแล้วเพื่อนอยู่ด้วยโอ้ยอ๋อชิบหายเออเจ๋งเออเบรกลูกเบรกนั่นแหละอู้เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ผมเบรกได้จะบอกว่าไอ้ตรงที่นั่งคนขับของเราเนี่ยที่นั่งรถบินเนี่ยมันบางทีมันก็เปิดออกนะครับบางทีนะบางทีแล้วก็ซ่อมไปนะครับยิ่งเสียหายหนักก็ต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับโอ้ยผมไม่สนใจว่าแมตช์จะแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สนใจละขอให้เขาได้ก็พอละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปิดละนี่มันเป็นของมันเองนะครับไปเลยลูกจะบอกว่าผมเคยตายเพราะไอ้บอมเบอร์มาก่อนโดยตอนที่ผมกำลังจะซ่อมอยู่นะครับตายโง่ๆเลยประสบมากบ้าปะได้เวลาไปไล่ล่าชาวบ้านละอ๋อไอ้นี่ไอ้แลกมาทำไมทางนี้อ๋อแลกโดนฆ่าละทำไมพวกเรามันยิงเก่งจังวะหรือว่าผมต้องใช้แบบนี้โอ้โหลำบากกว่าเก่าอีกเอายักษ์หนึ่งกันนะลิสติกเครื่องบินนี่ผมแทบไม่แตะมันเลยเอาตามจริงเล่นยากโอ้โหชนกันบอกก่อนนะครับว่าทุกท่านนะครับอย่าชนนะครับถ้าชนปั๊บเนี่ยมันจะคิดว่าพวกคุณอ่ะตายเพราะอุบัติเหตุหรือว่าพยายามฆ่าตัวตายนะครับแล้วคุณต้องโดนโทษรอไปอีกสักประมาณ5นาทีนะครับเอ้ยโดนว่ะโดนโดนเกียร์เอ้ยโดนแล้วเว้ยได้แล้วเว้ยโอ้ยก็ได้ทีปืนกลหมดพอดีปืนกลโอ้แพ้แล้วโอ้เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ผมอยู่จนรอดจนจบเกมเนี่ยปกติจะตายก่อนเป็นครั้งแรกเนี่ยถึงแม้ว่าไอ้ภารกิจจะไม่สำเร็จก็ตามแต่เอาอีแลกอีแหละแลกมันชอบมาแถวนี้ต้องจัดหนักให้มันหน่อยเรียบร้อยครับอู้นานๆทีได้เร็วอย่างงี้แล้วเนี่ยปกติยิงแทบตายมีคนชื่อโนอาเด้อเอา
ใครแถวนี้ใกล้ๆบ้าอูเทนช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหกูยิง360องศาเลยนะเนี่ยเห็นนะชิมหายแล้วน้ำมันรั่วว่ะต้องกลับฐานละอยู่นู่นอยู่นู่นเหลือ32นาทีอย่างเนี้ยน่าโอเคนะน่าจะไหวอยู่ถ้าเคลื่อนเป็นดับซะก่อนนะนี่ไงเจอแล้วพี่พวกเราก็ลงมาเหมือนกันวะเตดเตดเตดต้องกะระยะต้องกะระยะดีๆนะครับบางคนนี่ดับเครื่องตั้งแต่ไกลเลยอ่ะจะลงจอดจะได้ลงจอดสวยๆนี่ครับมาสวยๆแล้วสวยๆสวยๆเนี่เอาชิบหายละเอาพังอีกเออไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถึงที่หมายอย่างน้อยก็ถึงที่หมายรอซ่อมไปครับ30วินาทีอ๋อไอคนนี้ก็ใช้2 M2 เหมือนกันวะนี่มีเปิดหน้าด้วยอันนี้เป็นไงครับโอ้โหโล่งรู้สึกโล่งโล่งโล่งจริงๆ10วิครับ10วิโอเคเอ๊ะอะไรวะกูยังไม่ขึ้นเลยกูยังไม่ได้ขึ้นเลยกูนั่งซ่อมใหม่อีกกูไม่ทำอะไรเลยโอ้ยไม่รีบเว้ยรอตรงนี้แหละรอซ่อมไปอู้อะไรวะเอายังโอ้ยไปที่ตัวขวามือดิเราไปหามันกันไอตัวนี้ใช่ไหมที่มันอาจมาหากูเนี่ยมันจะหาอีกแล้วโอ้อะไรเองกูเนี้ยทำไมมันตายตลอดเลยวะโอ้กูสาหลบแล้วนะผมฆ่ามันได้แต่ผมถูกมันชนมันเลยคิดซะว่าผมเนี่ยไปพีชีพมันเนี่ยผมก็ต้องรออีก5ทีโอ้แม่เจ้าอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยเสียงสูงจริงๆไรเดนนี่ใส่ที่ระเบิดก็ได้นะแต่ผมไม่ใส่มันหนักไปหน่อยเราจะเป็นไฟเตอร์อย่างขนาดแท้เลยนะครับเพราะยังไงคงเราคงไม่ไปมีสิทธิ์ลงไปข้างล่างอยู่แล้วติดมาแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้แบบว่าความเร็วจะตกนะครับไปอ๋อแล้วผมลืมมองเรื่องบอกให้เรื่องหนึ่งนี่ครับข้างในครับดูข้างในครับดูสิดูความสวยงามของเกมนี้นะครับโอ้โหบอกตรงแล้วว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณปรับไฮนะคือว่าปรับแบบมูฟวี่นะมันจะได้อรรถรสมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่มูฟวี่ผมไม่แนะนำนะครับมูฟวี่นี้เอาไว้สำหรับตอนที่คุณทำรีเพย์นะครับตอนที่คุณดูรีเพย์เท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณปรับมูฟวี่แล้วมาเล่นในเกมโหมดธรรมดาอย่างเงี้ยจะทำให้เครื่องคุณกระตุกอย่างแรงนะครับ
โอเคบินไปบินมาแถวนี้แล้วไปเออได้แล้วเว้ยวู้ช่วงนี้กำลังดีกำลังดีฝีมือกำลังขึ้นโอ้ชิบหายแล้วอุ้ยโอ้ยคุณอย่าลืมไหมว่าอันเนี้ยมันยังพอฆ่าเพื่อนได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่คุณจะอยู่ในโหมดอาร์เคดนะแต่คุณสามารถฆ่าเพื่อนได้เช่นกันไปเอ้าชิตเสียชีวิตหายสอรี โดนด่าแล้ว Sorry guy I don't know You in my way ผมว่าเราเติมกระสุนเลยดีกว่าโอเคเติมกระสุนก่อนโอเคป่ะลุยเฮ้ยเจอคนไทยว่ะ อยู่นู่นน่ะอ๋อดีวะงั้นเราไปหาคนไทยหน่อยดีกว่าเฮ้ย I coming for you ถ้ากูไม่ตายก่อนนะอยู่สนุนนะโอ้โคตรไกลเลยโอ้โดนมึงชอบบินฉบฉบไปฉบมามึงก็ฆ่ามึงดิไอ้หำโอ้ยไอ้คนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมเอ้ย900กิโลจะไปถึงไหมเนี่ยมาจบก่อนละมั้งผมว่าหมดเวลาหมดพอดีไม่ไหวว่ะ
don't do something fast, the enemy will win. They're hitting me. We suffered a defeat. ไม่รอดว่ะรีเควสอะไรก็สามารถรีเควสกันมาได้นะครับขอให้อยู่ในบรรทัดฐานแห่งความเป็นไปได้นะครับผมโอเคงั้นเจอกันคราวหน้าผมกับผมนายเซลเหมือนเดิมนะครับแบ่งเวลาเรียนของเล่นแบ่งเวลาเรียนมาเล่นของคุยดีเพราะว่ายิ่งทั้งสูงยิ่งใช้เวลามากขึ้นนะครับบาย What the fuck